ชมภาพยนตร์แล้วเนี่ยในงานเขามีกิจกรรมอะไรดีๆกันบ้างแล้วก็ใครเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ค่ะปะเอาละค่ะตอนนี้พามาอยู่กับผู้บริหารนะคะทางฝ่ายเจอไฮค่ะพี่กบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมที่พาน้องหมามาชมภาพยนตร์ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับน้องแพลวที่เราจัดอย่างต่อเนื่องครั้งนี้เราได้รับโอกาสจากวอร์เนอร์นะครับที่เขาได้เลือกเชอร์ไฮให้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแทนทางวอร์เนอร์แทนชมรมและผู้รักร้องสุนัขต่างๆนะครับกับวอร์เนอร์ด้วยครับโอ้โหเชอร์ไฮมีกิจกรรมดีอย่างนี้ตลอดเลยนะคะคิดว่าในอนาคตจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้อีกไหมคะพี่โอ้เชอร์ไฮเราจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นพาน้องหมามาดูหนังเนี่ยเราได้คุยกับทางวอร์เนอร์ทางคุณเฮนรี่ก็บอกไว้แล้วว่าขออุบไว้ก่อนแต่แน่นอนครับเดี๋ยวจะมีการถ้ามีหนังเกี่ยวกับน้องหมาเมื่อไหร่จะเลือกเจอหายแล้วจะให้ท่านผู้ชมมาร่วมสนุกด้วยกันแน่นอนครับโทนี่ตอนนี้นะคะพาจะพาไปดูนะคะว่าในงานในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีบูธนะคะมาให้เราร่วมกิจกรรมค่ะเราไปดูกันว่าแต่ละบูธเขามีความน่าสนใจอะไรกันบ้างนะคะไปที่บูธแรกกันเลยดีกว่าวันนี้ใครมาถึงปุ๊บก็ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็จะได้รับบัตรตั๋วค่ะที่นั่งค่ะแต่ถ้าใครอยากอัปเกรดเหรอคะนู่นเลยค่ะบนเวทีค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะเล่นเกมเพื่ออัปเกรดตั๋วที่นั่งแบบ first class โอ้โหสบายไหมล่ะกิจกรรมของเหล่าบรรดาสุนัขนะคะก็ไม่พ้นกับการได้แวะทักทายเพื่อนร่วมแก๊งถึงแม้จะคนละสายพันธุ์นะคะอันนี้เวสตี้นะคะที่อยู่ในนี้เพราะว่าวันนี้เรามีจากหลากหลายชมรมมากๆผู้เจอไฮมีอะไรพิเศษมั้งคะมีรับตัวหนังไปก็รับของชำร่วยจ้ะอ๋อได้รับของชำร่วยไปเลยนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนกันแล้วใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปฟรีด้วยนะคะอ๋อถ่ายรูปให้ฟรีด้วยโอ้ว้าวแล้วนี่คือแถบบริการอะไรคะเนี่ยแถวนี้บริการใส่แพมเพิร์สพิเศษหรือเปล่าคะอ๋อเพราะว่าเข้าโรงหนังเราต้องใส่แพมเพิร์สนะคะเพื่อที่เวลาขับถ่ายในโรงหนังจะได้ไม่เลอะเลอะนะคะแล้วก็เรียบร้อยสะอาดสะอ้านค่ะอุ๊ยนี่ aggressive มากเลยดูสิสนมากเลยอ้อนคนไปทั่วเลยแล้วก็ชอบสุนัขมากชอบแบบไปเล่นด้วยแต่ก็ไม่มีใครอยากเล่นด้วยนี่ไงวันนี้เอาใครมาบ้างคะเนี่ยจัสมินมาคนเดียวค่ะอ๋อมาคนเดียวแล้ววันนี้แก๊งมาครบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อดีใจแทนนะคะเจ้าของก็ได้มาเจอเพื่อนสุนัขก็ได้มาเจอเพื่อนร่วมแก๊งด้วยนะคะน่ารักมากขอบคุณค่ะเอาค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูแพ็กเกจใหม่ของเจอไฮดูซิเป็นแบบนี้นะคะแต่เดิมที่เราเคยเห็นเป็นแบบนี้เนาะตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอคะเป็นโรคชักเวลาเจอหมาค่ะกลัวเหรอคะหนูกลัวเหรอลูกแล้ววันนี้ตรวจไปหลายตัวยังคะได้หลายตัวแล้วค่ะแต่ละตัวมักจะเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรที่เป็นแบบว่ามักจะเกิดขึ้นกับสุนัขในช่วงเวลานี้ในฤดูกาลแบบนี้บ้างไหมคะโรคที่แทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ย
ก็สำหรับในช่วงฤดูร้อนนะคะต้องระวังปัญหาเรื่องฮีทสโตรกต้องระวังเวลาพาเขาออกไปเที่ยวหรือพาออกไปข้างนอกบ้านนะคะต้องระวังมากๆนะคะอันนี้ตรวจสุขภาพคร่าวๆให้โทนี่หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่รู้จักคุณหมอเหรอโอเคไหมบัดดี ฝันน้ำนมที่ไม่หลุดเนี่ยมันจะอาจจะทำให้มันเกิดหินปูนได้ง่ายตรงบริเวณที่มันติดซอกกับฟันแท้นะคะแล้วก็จะทำให้เขาเหงือกอักเสบแล้วก็มีปัญหาเรื่องฟันแล้วก็กินน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ของโทนี่เนี่ยเจออย่างนึงก็คือเรื่องเข่านะคะเข่ามีข้อสะบ้าหลวมนิดหน่อยนะคะต้องคอยดูระวังเรื่องพื้นลื่นระวังเรื่องน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆมากเจ็บขาขากระเพกแนะนำให้ไปตรวจหาคุณหมอนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูพิจารณาดูว่าอาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขหรือเปล่าโอเคเป็นพิเศษเพราะมีของกินมีอันไหนที่สุนัขชอบเป็นพิเศษไหมครับบูธนี้เป็นของคนครับของคนครับ อันนี้เป็นของคนเลี้ยงนะครับบูธนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้ไส้กรอกค็อกเทลจูเนียร์ขอแผ่วลองบ้างได้ไหมถ้วยหนึ่งพี่ดอสกักไว้ให้หนูอีก2กระปุกได้เลยเหยียบโทนี่หน้าที่เป็นพิธีกรบนเวทีนะคะจะบอกว่าไม่ได้ทำบนเวทีมันนานมากแล้วค่ะครั้งนี้ก็ภายในหลายปีมากๆค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดฝากโทนี่ไว้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวโทนี่ต้องเป็นพิธีกรแทนแพลไปสักคู่นะคะพีบอดี้แอนด์เชอร์แมนเป็นตัวละครหนึ่งซึ่งอยู่ในการ์ตูนที่ดังมากในสหรัฐอเมริกาย้อนหลังกลับไปนานมากแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักความอบอุ่นนั่นคือหัวใจของหนังเรื่องนี้ครับโอ้น่ารักมากคือเป็นหนังที่ไม่ได้สนุกอย่างเดียวแต่เป็นหนังที่มีความซับซึ้งครับแล้วก็แฝงความรู้ด้วยเขาเชื่อว่ามนุษย์กับสัตว์เลี้ยงก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่เราก็สามารถมอบความรักที่แบบแท้จริงให้กันได้เนาะอันนี้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องนี้อยู่คุณเฮนรี่ทรานนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกับเจอไฮบ่อยไหมคะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราทำกิจกรรมส่งเสริมความรักของผู้มีสัตว์เลี้ยงนะครับผ่านแอนิเมชันของ DreamWorks ที่มีชื่อว่า Mr. Peabody and Sherman ครับทำไมถึงอยากจะร่วมงานกับเจอไฮคะเรามองว่านอกเหนือจากการที่เจอไฮเป็นผู้นำด้านพวกเพ็ทสแน็คแล้วนะครับเรามองว่าเจอไฮนั้นมีฐานของคนที่เขาจะสามารถเสริมสร้างกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ต่างประเทศวางมาสร้างสิ่งดีๆให้กับสถาบันครอบครัวคนรักสัตว์เลี้ยงครับมิสเตอร์พีบอดี้เป็นตัวเอกของเรื่องเป็นอัจฉริยะคุณตูบอัจฉริยะสายพันธุ์บีเกิลแล้วก็เขาเองก็เป็นผู้ที่มีความปราดเปรื่องรางวัลโนเบลแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็จะเข้ากับความเป็นเจอหายมากความฉลาดนะฮะแล้วก็ความรักที่ล้นเหลือจริงๆนะครับผมข้ามสายพันธุ์เลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่มีกิจกรรมแบบนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะก็มีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมสนุกเหมือนกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้ Pet Lover by เจอหายค่ะจะสนุกแค่ไหนหลังเบรกเรามาดูกันค่ะ
เรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกรูโคซามีนและคอนโดรตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์เมื่อวันอาทิตย์ที่30มีนาคมที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมดีๆ Blue Buster Meeting Day ครั้งที่3ของคนรักสุนัข Blue Terrier ณ Dog Fun Park ครับงานนี้นอกจากจะทำให้กลุ่มคนรักสุนัขสายพันธุ์ Blue Terrier ได้พบปะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับสุนัข Blue Terrier นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายด้วยแล้วครับวันนี้เรามีการรวมตัวกันของผู้ที่เลี้ยงบูเทเลียค่ะงานวันนี้นะคะชื่อว่า Blue Buster Meeting Day ค่ะซึ่งจัดเป็นครั้งที่3แล้วค่ะสมาชิกที่มาในวันนี้นะคะส่วนใหญ่เลยก็คือจะเป็นผู้ที่เลี้ยงบูเทเลียค่ะโดยเฉพาะ Blue Buster แล้วก็ผู้เลี้ยงทั่วไปจากสมาคมชมรม We Love Blue Terrierก็จะมีกิจกรรมมีตรวจสุขภาพกับคุณหมอนะคะมีคุณหมอมาให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการนะคะยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายนะคะและที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็คือมีวิทยากรรับเชิญนะคะท่านแรกก็คือจะเป็นน้องไมล์นะคะมีเป็นวิธีการเทรนหมาในส่วนของการประกวดมานะคะเผื่อท่านใดสนใจจะฝึกบูเทเลียในการประกวดก็สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงนะคะโดยเฉพาะว่าเราสามารถที่จะเป็นนายสุนัขได้โดยที่ไม่ปล่อยให้สุนัขเป็นนายง่ายๆค่ะเพียงแค่นำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ก็สามารถที่จะเลี้ยงน้องหมาได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขค่ะค่ะสำหรับผู้ที่เลี้ยงบูเทเลียนะคะและต้องการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะหรือร่วมกิจกรรมกับบูบัสเตอร์ก็สามารถติดตามได้ใน Facebook บูบัสเตอร์ค่ะ Facebook นะคะก็มีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะงานกิจกรรมดีๆแบบนี้เจอไฮก็ขอสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ร่วมงานสำหรับกิจกรรมสนุกๆสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ Pet Lover by เจอไฮกันได้นะครับตอนนี้กลับไปพบกับน้องแพลวและโทนี่ในงานจูงน้องหมามาดูหนังกันต่อเลยครับไม่รู้ว่าโทนี่จะป่วนงานนี้แค่ไหนเจอไฮกันนะคะไม่ยากค่ะกิจกรรมเมื่อคืนในซองนี้นะคะสีน้ำตาลจะมีทั้งหมด20คำถามค่ะถ้าแพลวเข้าไปหาใครนะคะก็ให้เขาหยิบขึ้นมา1คำถามแล้วก็ตอบให้ได้ค่ะและถ้าตอบได้นะคะรับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากเจอไฮค่ะง่ายไหมล่ะปะเราไปเริ่มที่คนแรกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอร่วมกิจกรรมนิดนึงก่อนเข้าไปนะคะในนี้มี20คำถามนะคะให้เลือก1คำถามตอบได้รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากเจอไฮง่ายไหมอ้าวหยิบขึ้นมาเลยค่ะคำถามคือว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเจอไฮท
ทำมาจากเนื้ออะไรระหว่างข้อที่1เนื้อหมูหรือว่าข้อที่2เนื้อไก่คะเนื้อไก่ค่ะเยี่ยมมากค่ะรับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากเจอไฮค่ะเห็นไหมล่ะคะบอกแล้วว่าไม่ยากถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเพลเวอร์ไปเจอไฮนะคะขอบคุณนะคะชมภาพยนตร์ให้สนุกค่ะเอาละค่ะแล้วเข้าชาร์จเลยแล้วกันระหว่างนี้แหละค่ะที่ซื้อป๊อปคอร์นเข้าโรงหนังสวัสดีค่ะอุ๊ยโถจะเป็นหนูหรือหมานี่ตัวแค่นี้ฮะเอาละค่ะเรามีกิจกรรมให้ร่วมนะคะกับเพลเวอร์ไปเจอไฮมีคนแซวค่ะบอกว่าเป็นแมวน้ำนะคะมี20คำถามในนี้ให้เลือก1คำถามถ้าตอบได้รับไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากเจอหายนะคะได้ค่ะคุณอะไรเอ่ยตวงค่ะคุณตวงนะคะตาโทนี่ค่ะชื่อโทนี่ครับแล้วก็ชอบสาวเป็นพิเศษนี่เป็นหนูหรือเป็นสาวครับสาวค่ะมีหน้าล่ะห่าวใหญ่เลยเอานะคะเตรียมตัวให้ดีโทนี่ตัวนี้ค่ะเคยหายออกจากบ้านไปกี่ครั้งระหว่างไม่เคยเลยสักครั้งข้อที่2หายสักครั้งให้คนตกใจเล่นๆเดาว่าไม่เคยหายค่ะไม่เคยหายเลยเหรอคะให้โอกาสตอบอีกทีนึงค่ะหายไปครั้งนึงหายไปครั้งนึงถูกต้องค่ะว่าแสบอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วคิดดูดิหายประจำค่ะหายประจำเหรอคะเอาไหมคะแต่ครั้งนึงหายแล้วเราตามไม่ได้เลยค่ะไปอยู่ข้างบ้านนู่นค่ะเข้าไปอยู่ในกรงกับหมาของคนอื่นใช่ค่ะนี่ค่ะรับไปเลยนะคะคือจริงตอบถูกหรือไม่ถูกเราก็ให้อยู่ดีเพราะว่าอยากจะเอาไปให้เผื่อว่าเขาอยู่ในโรงหนังแล้วหิวขึ้นมานะคะโอ้กินป๊อปคอร์นไปก่อนเนาะโทนี่น้องหมาพิธีกรรายการเพลเวอร์ไปจะหายมีเพื่อนคู่ใจเป็นตุ๊กตาอะไรระหว่างกบหรือหมาน่าเป็นกบนะครับให้เลือกอีกอะไรดีคะหมาเป็นม้านะคะเชื่อไหมคะมาก็ได้ครับตามแฟนอ๋อตามแฟนหุ่นน่ารักก็พาหมามาดูหนังด้วยโอเคค่ะคำตอบก็คือถูกต้องค่ะข้อ2ค่ะตุ๊กตาม้านะคะเป็นเพื่อนคู่ใจของโทนี่ค่ะรับไปเลยกิฟต์เซตจากเจอไฮค่ะดูหนังให้สนุกนะคะบ๊ายบายอุ๊ยทำไมง่วงเหรอตื่นเช้าใช่มั้ยพูดคำใดอยู่ในผลิตภัณฑ์ธีมของเจอหายปีนี้ระหว่างข้อ1 Happy Together หรือข้อ2 Happy 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 Together Happy Together ถูกต้องค่ะรับไปเลยเกมนี้ง่ายมากๆค่ะเคยกดติดตาม Facebook หรือว่า Instagram ของรายการเราหรือเปล่าเป็นสิคะถ้าเคยกดรับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากเราค่ะง่ายที่สุดคำถามมีอยู่ว่าเพลเวอร์ไบเจอหายโกอินเตอร์ที่ผ่านมารายการไปถ่ายทำที่ประเทศอะไรระหว่างข้อที่1ประเทศจีนข้อที่2อินเดียข้อที่1นะคะข้อที่1ไปประเทศจีนนะคะโกอินเตอร์จริงๆค่ะตาตีกับมากันทุกคนเลยนะคะทีมงานถูกต้องค่ะรับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากเจอหายค่ะเดี๋ยวเพลเวอร์ไบจะหายขอร่วมเล่นเกมนิดนึงนะคะในนี้มีทั้งหมด20คำถามโทนี่น้องหมาพิธีกรของเพลเวอร์ไบเจอหายชื่นชอบเจอหายรถใดมากที่สุดระหว่างข้อที่1แครอทข้อที่2ผักขมแครอทครับรถแครอทค่ะรับไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากเจอหายค่ะอีกข้อนึงนะคะสุนัขประจำรายการคือเจ้าโทนี่มีนิสัยอย่างไร1ซนและเซอร์มากๆ2เรียบร้อยและชอบอยู่นิ่งๆต้องซนมากๆแน่อันนี้เพิ่งสามารถตอบได้ภายในไม่กี่วินาทีเลยนะคะเห็นแวบแรกแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะและคำตอบก็ถูกต้องค่ะซนและเซอร์มากค่ะเป็นครั้งแรกที่พาสุนัขมาดูภาพยนตร์ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับและตื่นเต้นแทนน้องเนาะแล้วตอนนี้ทำไมถึงเป็นคอนเซปต์อะไรคะเนี่ยแต่งชุดเจ้าสาวครับผมแต่งชุดเป็นเจ้าสาวของเรามาตามหาเจ้าบ่าวในงานโอ้ยโทนี่ก่อนเลยไหมคะดูสิคะเซอร์ขนาดนี้ขอบคุณมากนะคะดูภาพยนตร์ให้สนุกค่ะเอาล่ะพี่หวานในนี้มี20คำถามให้พี่หวานจับ1คำถามตอบถูกแล้วไปเลยเจอไฮ1เซตเจอไฮแบบใดที่มีรสชาติเป็นผลไม้ระหว่างเจอหายฮอตดอกบาร์หรือเจอหายสติ๊กสติ๊กสติ๊กบานาน่าบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อุ้ยตายแล้ว
เก่งที่สุดในโลกเลยเลิฟมากเรียบร้อยจะใครใส่ฟางว่าลูกซนเรียบร้อยจะตายไหนน้องเป็นผู้ชายอ่อนหวานอ่อนโยนเรียบร้อยพี่หวานไม่ใช่มาซนจริงจริงไหนไหนเมื่อกี้มาไปปั๊มเป็นปูดอกพี่แล้วแพมเพิร์ดเขาหลุดเลยอ่ะน้องไม่เคยน้องบอกน้องไม่เคยย่ามาจะเข้าข้างหลานหลานมาจะแอคติ้งหลานจะเอามรดกแอคติ้งตลอดยกไปเลยร้านถูกตังค์ระหว่างนะคะที่เราถามคำถามนะคะให้กับแฟนพันธุ์แท้เพชรเลิฟเวอร์บายเจอหายนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าถามไปถามมาอยู่ดีๆโทนี่ก็หายไปนะคะไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวต้องไปตามหน่อยละหรือว่าโทนี่เขาจะไปรออยู่ในช่วงโทนี่ทอล์กทีฟโทนี่ทอล์กทีฟวันนี้คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าสายตาน้องหมานั้นสั้นได้นะครับไหนๆพวกเราชาวสีขาก็มีโอกาสได้มาชมภาพยนตร์โทนี่ก็เลยอยากจะนำสาระเกี่ยวกับการมองเห็นของพวกเรามาฝากกันครับการเกิดสายตาสั้นของน้องหมาเกิดจากการที่ลูกตามีขนาดความยาวเกินกว่าขนาดโฟกัสของเลนส์ตาและกระจกตาทำให้ภาพจากวัตถุในระยะไกลจะตกก่อนถึงจอประสาทตาครับทำให้มองเห็นไม่ชัดอาการที่บ่งบอกว่าน้องหมาสายตาสั้นนั้นก็คือการทำกิจกรรมน้อยลงเดินชนโน่นชนนี่มองไม่เห็นสิ่งของที่เจ้าของยื่นให้ก้าวขึ้นลงบันไดก็พลาดครับเห่าคนรู้จักในระยะไม่ไกลและหยุดเห่าเมื่อเข้ามาใกล้ๆครับส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาสายตาสั้นในน้องหมาทำได้โดยการใส่คอนแทคเลนส์ครับส่วนการเลือกคอนแทคเลนส์และวิธีการใส่นั้นโทนี่ว่าคุณจะปรึกษากับคุณหมอซะก่อนนะครับซื้อตามท้องตลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับขอขอบคุณสาระดีๆจากเว็บไซต์ Dog Eye Light นะครับหมดปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟคซี่ฟิกซ์มีกรูโคซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์เจอไฮเฟคซี่ฟิกซ์นะคะแฟนมันแฮปเพลเวอร์ไปเจอไฮค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะพาโทนี่เข้าไปดูภาพยนตร์กันแล้วตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่โทนี่จะเข้าโรงภาพยนตร์นะคะแล้วไปดูหนังด้วยกันค่ะไปเลยดีกว่าดูซิว่าโทนี่จะไปก่อกวนคนข้างๆเขาหรือเปล่า For Mr. Peabody, the only thing harder than being the world's most extraordinary dog. Is the president coming to dinner again? You'll see. The Petersons! Welcome to our happy home. Share your interests. Tell a witty anecdote. Make it worth the fan. Grease. Yeah! Someone left this for us. A present. Nice. It looks just like our horse. Should I bring it inside? Na-na-na, come on! Sherman นะคะเจ้าของของสุนัขนะคะหน้าตามีความสุขกันทุกคนค่ะเพราะว่าได้พาสุนัขตัวโปรดมาร่วมกิจกรรมแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะคะวันนี้แพรและโทนี่ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสนุกมากแล้วก็ดีใจมากด้วยที่แบบได้พาเด็กๆมาดูหนังด้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นหมาสามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรได้เหมือนกันแล้วก็มีความสำคัญเหมือนกัน
นานๆจะมีกิจกรรมอย่างนี้สักทีก็ดีเหมือนกันเป็นสื่อความสัมพันธ์ของสุนัขกับมนุษย์ซึ่งเป็นอะไรที่แบบลึกซึ้งมากค่ะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าพาเด็กๆมาดูหนังก็ตื่นเต้นมากสนุกดีค่ะน้องหมาเนี่ยเขามีความเป็นห่วงเหมือนกับที่เราก็มีความเป็นห่วงเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาพูดกับเราไม่ได้